ผู้ชมฮะมีแฟนคู่หนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งเขามีรถเทสลาใช่ไหมและเขาอยากจะไปเทสอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปแหละว่ารถเทสลาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าและระบบเขาดีมากระบบเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะฮะถ้าอะไรมันจะผ่านรถเขาเนี่ยมันจะเซ็นเซอร์มันจะแจ้งเตือนทันทีเลยเป็นเงาเลยคุณผู้ชมเขาก็เลยไปลองเทสขับรถเทสลารอบเมนแล้วคุณผู้ชมบอกแหมเนี่ยขนลุกพอเสร็จปุ๊บพอขับวนรอบเมนปรากฏว่าไปเจอจริงๆแล้วบอกเซ็นเซอร์ของรถทำงานและเขาเจอกับอะไรคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้ฮะเทสลาท้าผีนี่นี่นี่ขึ้นหน่อยครับเดินตามตั้งแต่ทางโค้งแล้วอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเทสลามีเซ็นเซอร์จับสิ่งลี้ลับได้วันนี้อันจะพาทุกคนไปดูค่ะว่ารถของอันจะจับสิ่งลี้ลับได้หรือเปล่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้กดโหวตให้อันด้วยนะคะจริงนี่นี่นี่เดินตามรถเลยอ่ะตามมาเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังไม่มีเฮ้ยขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ข้างหลังคุณผู้ชมเห็นตรงหน้าจอที่เขาชี้ไหมฮะนิ้วที่จิ้มอยู่เป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมันมีเงาคนแล้วเขาบอกเดินตามมาเดินตามมาแล้วเขาบอกว่ามีการจับสัญญาณได้แล้วพอเปิดจะถอยหลังดูกล้องหลังไม่เจอแล้วฮะวันนี้ทางด้านของคุณอันธิกานะฮะเห็นเธอบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรหรอกบรรยากาศวันนั้นน่าจะทำจริงๆเพราะเธอก็เป็นคนเล่น TikTok กันแหละแล้วก็อยากทำคลิปอะไรพวกนี้ด้วยเห็นเมืองนอกเขาทำเราก็เลยอยากทำบ้างเนี่ยแล้วเขาบอกเขาเดินตามแบบนี้เลยวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณอันธิกาด้วยนะฮะคุณอันธิกาดันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยอมรับแหละว่ามีการทำคอนเทนต์ลงใน TikTok แต่ไม่ได้เซตขึ้นมาเป็นเรื่องจริงๆขับรถเทสลาไปวนรอบเมนแต่ก่อนจะวนรอบเมนนี่ขับเข้าไปในวัดไปเจอคนตามฮะคุณผู้ชมเจอคนตามขับรถเข้ามาบริเวณโบสถ์เห็นบอกว่าเดินตามตั้งแต่ริมน้ำจนมาถึงจุดที่เธอถ่ายทำหลังจากนั้นพอขับรถบริเวณรอบเมนปรากฏว่าไปเจออีกตนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บริเวณด้านหน้าเมนเห็นบอกว่าเธอลองขับรถวนอยู่ประมาณ 5-6 รอบก็เจอจุดเดิมตลอดเลยตอนนั้นตัวเองพอดูตรงหน้าจอตกใจมากไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอจริงๆเพราะปกติแล้วเนี่ยเห็นเธอบอกนะยังไงก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณเพราะถ้าเป็นเรดาร์เนี่ยไปจับพวกหมาพวกถังขยะมันจะไม่ขึ้นเป็นรูปคนแบบนี้แต่เนี่ยพอเธอหันกลับไปไม่เจอคนเลยแต่เห็นน่าจะเป็นวิญญาณตอนแรกที่ได้รถมาจากที่ดูคลิปของต่างประเทศด้วยว่าเขามีเซ็นเซอร์ในการจับคนแล้วก็เจอสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยค่ะพอได้รถมาแล้วก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งขับผ่านเหมือนเป็นศาลเจ้าแล้วเจอคน3คนยืนล้อมรถอยู่ทั้งที่ถนนตอนนั้นตอน 5:00 น.อะค่ะเลิกงานลงมาไม่มีใครอยู่เลยมืดเงียบสงัดแล้วก็รถก็ชะลอตัวนี่ค่ะคือบางคนบอกว่า2คนนี้เป็นแบบคนเล่น TikTok เยอะทำคอนเทนต์หรือเปล่าเจ้าตัวบอกจะทำยังไงมันก็ขึ้นหน้าจอให้เห็นแบบเนี้ยแล้วก็ขับวนก็ยังโผล่อยู่เป็นระยะล่าสุดคุณผู้ชมลองไปดูสถานที่จริงค่ะผู้สื่อข่าวเราไปที่วัดแห่งนี้ไม่พูดชื่อวัดแล้วกันเนาะ อยู่ที่สิเรสัตหีบจังหวัดชลบุรีบรรยากาศจุดที่เป็นเมนเผาศพที่2คนนี้ไปถ่ายคลิปก็ร่มรื่นดีนะใช่แต่มาเยอะดีตอนกลางคืนนี่น่ากลัวนะพระลูกวัดค่ะพระบารมีเขาบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยคือน่าจะมีการขออนุญาตถ่ายทำเป็นกิจจลักษณะแล้วก็ตอนดูคลิปก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะตัวของพระลูกวัดเองอยู่ที่นี่นี่นักข่าวเราเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปในสุสานตอนนั้นนะพระบารมีบอกเหมือนกันเวลาทำสมาธิเดินจงกรมข้างกุฏิตรงนี้ค่ะที่เป็นเจดีย์เก็บกระดูกบางทีก็เห็นเงาหลวงพี่ไม่ได้ใช้เทสลาด้วยเห็นเงาดำผ่านหน้าไปเลยแล้วบางครั้งก็ได้ยินเสียงเด็กซึ่งมันไม่มีใครส่วนเงาปริศนาที่มาวิ่งตามรถของติ๊กต็อกเกอร์คนเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในวัดนี่แหละเพราะว่าเจ้าอาวาสท่านเป็นพระสายกรรมฐานท่านก็เคยเล่าให้ฟังอะนะคะบอกว่าที่นี่ก็จะมีอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนี่มันคือวัดเคยเมื่อก่อนมันลูกพี่เคยสงสัยว่าเอ๊ะมันเงามันมาจากไหนทั้งที่มันไม่มีไฟหลวงพี่ก็เลยสั่งไฟโซลาร์เซลล์มาดวงหนึ่งมาติดใส่ตรงนั้นครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีหมาเงาหมาหรือเงาแมวกันแน่นี่ฮะแต่นี่ในมุมของหลวงพ่อนะแต่ในมุมของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า1คือเซ็นเซอร์รถมันรวนหรือไม่หรือว่า2
พวกเมนพวกนี้เวลาเขาจะปั้นเป็นรูปปงรูปปั้นอะไรแล้วเซ็นเซอร์ไปจับว่าเป็นหน้าคนหรือไม่ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นThank you.